ขอทานคนหนึ่งมีแขนข้างเดียวเดินทางเข้าไปยังวัดจีนเพื่อขออาหารเมื่อเขาเอ่ยปากหลวงจีนกลับชี้มือไปยังกองอิฐและบอกกับขอทานแขนเดียวว่าท่านช่วยย้ายอีกกองนั้นไปยังหลังวัดให้อาตมาก่อนนะขอทานแขนเดียวได้ยินก็ไม่พอใจข้าเหลือแขนเพียงข้างเดียวจะย้ายอิฐได้ยังไงข้ามาขออาหารท่านหากท่านไม่อยากให้ก็ไม่เป็นไรแต่ทำไมจึงต้องล้อเลียนข้าถึงเพียงนี้ด้วยหลวงจีนไม่ได้โต้ตอบอะไรเพียงแต่เดินไปยกก้อนอิฐด้วยการใช้แขนเพียงข้างเดียวจากนั้นจึงกล่าวเรียบๆว่างานประเภทนี้แม้มีแขนข้างเดียวก็ทำได้เมื่อเห็นดังนั้นขอทานจึงได้แต่ทำตามโดยค่อยๆย้ายก้อนอิฐไปยังหลังวัดทีละก้อนทีละก้อนใช้เวลาพักใหญ่จึงจะย้ายก้อนอิฐได้หมดจากนั้นหลวงจีนจึงมอบค่าตอบแทนให้กับขอทานเป็นเงินจำนวนหนึ่งขอทานเห็นดังนั้นก็ดีใจมากขอบคุณท่านขอบคุณท่านมากๆไม่ต้องขอบคุณเราหรอกเพราะเงินนี้ก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านนั่นเองขอทานจึงเอ่ยด้วยความสำนึกว่าข้าจะจดจำวันนี้เอาไว้จากนั้นจึงก้มตัวโค้งคำนับหลวงจีนด้วยความตื้นตันก่อนเดินทางจากไปเวลาผ่านไปหลายวันมีขอทานอีกคนหนึ่งเดินทางมาขออาหารที่วัดนี้ขอทานคนนี้มีแขนขาครบถ้วนหลวงจีนจึงพาขอทานผู้นี้มาที่หลังวัดจากนั้นชี้ไปยังกองอิฐและกล่าวว่าท่านช่วยย้ายอิฐกองนั้นไปยังหน้าวัดให้อาตมาหน่อยสิทว่าขอทานที่มีแขนขาครบผู้นี้กลับไม่สนใจคำพูดของหลวงจีนฟังจบก็เดินหันหลังแล้วจากไปในทันทีบรรดาลูกศิษย์ในวัดเห็นเข้าจึงเอ่ยถามหลวงจีนว่าคราวก่อนท่านอาจารย์ให้ขอทานย้ายอิฐไปยังหลังวัดแต่ทำไมวันนี้กลับให้ขอทานอีกคนนึงย้ายอิฐกลับไปหน้าวัดที่แท้จริงแล้วท่านอาจารย์อยากให้นำก้อนอิฐไปไว้ที่ใดกันแน่หลวงจีนได้ยินก็ตอบเพียงสั้นๆว่าอิฐวางไว้หน้าวัดหรือหลังวัดก็ไม่ต่างกันแต่ว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายต่างหากที่สำคัญสำหรับขอทานเหล่านั้นเวลาผ่านไปอีกหลายปีวันหนึ่งปรากฏว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งท่าทางมีฐานะแต่งกายสะอาดเดินทางมาทำบุญวันเกิดที่วัดพ่อค้าคนนี้มีแขนเพียงข้างเดียวใช่แล้วค่ะเพื่อนๆเดาถูกแล้วพ่อค้าคนนี้แท้ที่จริงก็คือขอทานแขนเดียวเมื่อหลายปีก่อนคนนั้นซึ่งนับตั้งแต่วันที่เขาพบหลวงจีนคราวก่อนเขาจึงรู้ถึงคุณค่าในตัวเองจากนั้นจึงหาทางประกอบสัมมาชีพที่เหมาะกับสภาพร่างกายจนในที่สุดก็ได้พบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตส่วนขอทานอีกคนที่แขนขาครบถ้วนนั้นผ่านมาหลายปีทุกวันนี้เขาก็ยังคงเป็นขอทานอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง